อาณาจักร50ล้านวาวน้ำแวววันเป็นแม่ลูก2กวาดเงินปี 1,000 ล้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยก็ว่าได้สำหรับวาวน้ำแวววันนักธุรกิจสาววัย21ปีวาวน้ำเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่เปิดร้านขายเครื่องประดับที่สำเพ็งและสิ่งนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วาวน้ำสนใจและชื่นชอบในการทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเหตุนี้เลยทำให้วาวน้ำหันมาทำงานแบบจริงจังด้วยตัวเองตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นโดยวาวน้ำคิดเพียงแค่ว่าอยากมีเงินใช้โดยไม่ต้องขอตังค์จากครอบครัวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้วาวน้ำตัดสินใจสอบเทียบจากมัธยมศึกษาปีที่2ให้จบมัธยมศึกษาปีที่6ที่ประเทศอังกฤษจากนั้นวาวน้ำก็หันมาทำรูมแบรนด์ยางถักขายในวัย14ปีซึ่งเป็นการขายแบบออนไลน์และธุรกิจนี้ก็ทำให้วาวน้ำในวัยเพียง14ปีสามารถแตะตังค์ได้หลัก 70,000 บาทเลยทีเดียวแต่สุดท้ายวาวน้ำก็ต้องเสียกำไรจากการทำให้เป็นที่รู้จักจนกลับมามีเงินเพียงหลักร้อยเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้วาวน้ำหมดกำลังใจเพราะวาวน้ำได้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งด้วยการทำธุรกิจหินนำโชคซึ่งธุรกิจดังกล่าวก็สามารถทำให้วาวน้ำสามารถทำตังค์ได้หลักแสนในวัยเพียง15ปีเท่านั้นจากนั้นก็มีช่วงที่วาวน้ำผิดพลาดมากๆอยู่เหมือนกันนั่นก็คือตอนช่วงอายุ16วาวน้ำได้เข้าทำธุรกิจลูกโซ่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญให้ชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้และสุดท้ายด้วยความที่เธอชื่นชอบในการเก็บสกินแคร์เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสกินแคร์เป็นของตัวเองปีแรกขายไปได้ทั้งหมด 20,000 กระปุกและสามารถพาให้เธอขึ้นไปในระดับ100ล้านในที่สุดเพียงแค่อายุ20เท่านั้นเธอก็ได้ร่วมงานกับซุปตาร์ตัวแม่ของประเทศไทยอย่างชมพู่อรยามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของเธออีกด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตและคิดค้นจากต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝรั่งเศสเป็นเด็กหัวธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชมจนสามารถประสบความสำเร็จระดับ700ล้านได้ในระยะเวลาไม่กี่ปี